นี่เป็นบริเวณด้านหน้านะครับอุทยานด้านหน้าน้ำตกนะครับเป็นลานจอดรถช่วงนี้นักท่องเที่ยวก็ไม่เยอะครับแต่ถ้าเป็นฤดูการท่องเที่ยวจริงๆนั้นรถจะติดนะครับที่นี่เพราะว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมกันมากแล้วก็ไม่ไกลครับช่วงที่เรามานี้ก็คือช่วงที่ก่อนจะเข้าฤดูการท่องเที่ยวนะครับช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะคนก็จะเยอะหน่อยสำนักงานของอุทยานแห่งชาตินะครับที่นี่มีร้านค้าสวัสดิการครับมีห้องประชุมอันนี้ที่เห็นนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำที่นี่สะอาดครับขอบอกนะครับทางด้านนู้นก็จะเป็นห้องประชุมนะครับน้ำตกคลองลานอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับนี่นะครับน้ำตกคลองลานเป็นอุทยานแห่งชาติอีกแห่งหนึ่งนะครับมีความสวยงามครับเดี๋ยวมานี่เลยค่ะเดี๋ยวว่าจะพาเข้าน้ำตกคลองลานนะคะตามลงไปดูข้างล่างนะคะว่าสวยงามแค่ไหนท่านผู้ชมติดตามชมน้ำตกเราก็มาส่วนหน้าของน้ำตกคลองลานแล้วนะครับไม่น่าเชื่อครับว่าเราผ่านมากำแพงเพชรก็หลายรอบนะครับไม่คิดว่าจะมีน้ำตกสวยงามและขนาดใหญ่อยู่ที่นี่นะครับได้ยินแต่ชื่อมานานวันนี้ได้เข้ามาถือว่าคุ้มค่าครับเป็นน้ำตกที่สวยงามอลังการครับเห็นไหมครับไหลลงมาจากหน้าผาครับสูงประมาณ70เมตรได้ครับนี่ครับสายน้ำก็ไหลลงไปนะฮะเบื้องล่างก็จะเป็นลำธารอยู่ตรงนี้นะครับละอองน้ำก็ปลิวลงมานะครับรู้สึกสดชื่นมากครับแต่เราคงถ่ายตรงนี้ได้ไม่นานครับเพราะว่าละอองน้ำเยอะครับกล้องอาจจะเสียหายได้อันนี้นะคะเราก็จะเดินขึ้นกลับไปข้างบนแล้วนะคะเดี๋ยวช่างภาพเรายังถ่ายไม่เลิกอันนั้นจะฝากต้นไม้นะคะเนี่ย